ย้ำก่อนย้ำย้ำนี่จะมีเสียงเครื่องมันจังหวะมันปิดการลดเอ้าเหรอวางเรื่องยันแล้วนะเอาย้ำพี่แดงเอาย้ำหัวฉีดหรือหัวดูดอ่ะพี่จังหวะมันไอ้นี่มากเลยนะมันจะดับอ่ะพี่เบนจะรีบสั่งมาต้องจะสั่งต้องสั่งนี่เครื่องปรับไฟแกไปก่อนมีไฟฉายไหมอ่ะเขาเรียกปรับไฟในหัวอะไรนะนี่อะไรนะทัมมิ่งทัมมิ่งทัมมิ่งมีสายไฟทัมมิ่งอยู่ไอ้ที่มันตดตดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พวกไอ้อะไรวะจานจ่ายคอยคุณใช่ป่ะเอาปากตัวนั่นน่ะเหรอกำลังนึกอยู่ว่านั้นตั้งอะไรตั้งวะเปิดมาแล้วก็ดูตัวเนี้ยเหรอแล้วก็ดูมาร์คแล้วก็ดูว่ามันอยู่หน้ามาร์คขนาดไหนเราวิ่งมาแต่ว่ามันต้องใช้ตัวหลอดไฟทัมมิ่งต้องใช้หลอดทัมมิ่งแล้วก็ดูตามอ่อนย้อนแก่ไม่ถ้าเกิดจะปุ้งๆเนี่ยแสดงว่ารถเก่าหัวฉีดมาเจอันนี้เดินไม่เต็มสูบหรือเปล่าไม่รู้ว่าเพราะว่ามันสั่นเนี่ยเนี่ยปุ้งๆจะดับนะเฮ้ยจังหวะนี้มันสั่นไปอ่ะปุ้งๆหัวฉีดที่คิดผมว่าพี่ยืมหูฟังอาจารย์วิทูลมาฟังหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าต้องยืมหูฟังอาจารย์วิทูลมาฟังหัวฉีดอ่ะฟังได้เนี่ยจังหวะมีเครื่องเหมือนมีสูบไหนไม่ทำงานอ่ะเนี่ยอะไรนะปากมาท้องเนี่ยเหรอใช่หายแล้วนะผมฟังเปียกมันเจอยังไงวะติ๊กทำงานอยู่อันนี้ต้องรื้อคอยหัวเทียนเช็คหัวเทียนก่อนเลยอ่ะคอยหัวเทียนถ้าสมมติว่าแล้วก็เช็คกำลังอัดถ้า3อย่างนี้ปกติปาดอย่างเดียวอย่างปกติถ้า3อย่างนี้ปกติเนี่ยอ๋อแล้วก็วาวอีกตัวนึงถ้า3อย่างนี้ปกติ4อย่างนี้ปกติเนี่ยแล้วเครื่องยังสั่นอย่างเงี้ยต้องปาดต่อสูบอย่างเดียวเช็ควาวๆเลยวาว16ตัวนึงตั้งวาวใหม่วาวตัวเนี้ยครับต้องเปิดตัวนี้มาเสียประเก็นตัวนึงเสียประเก็นตัวนึงถ้าไม่ใช่ประเก็นก็อาจจะเป็นกาวประเก็นเสียประเก็นตัวสี่ตัวถ้าเกิดไม่ใช่เป็นตัวหนึ่งตัวใดก็เป็นอย่างนี้ใช่ต้องปาดคือมันหลวมต้องปาดคือมันท้อแหละเครื่องหลวมอาจจะเป็นบางวาวไม่ทำงานแล้วบางหัวฉีดอาจจะแล้วถ้าต้องเช็คหัวฉีดด้วยอย่างนี้ว่าสมมติอย่างนี้ทำเป็นปกติอ่ะถ้าปกติทั้งไงมันยังวิ่ง100กิโลถ้าปกติงานเข้าถ้า4อย่างนี้ปกติก็เตรียมไว้หมื่นนึงต้องเปิดมาแล้วดูวาล์วข้างในมีวาล์วข้างในเหรอมีวาล์วข้างในวาล์วข้างในเป็นทำตัวแต่ว่าก่อนเปิดไว้นี่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันสั่นนะอันนี้มันชัดอยู่แล้วเนี่ยจับตรงนี้แล้วอันนี้ลองจับรถจับเครื่องยางเครื่องดีเครื่องสั่นแล้วเราไม่สั่นโอเคเสร็จจ้าเครื่องสั่นเดี๋ยวจังหวะเครื่องสั่นรอบมันแตกไปอาจจะลิ้นติดเสื้อลิ้นติดเสื้อได้อีกอู่ไล่หลายอย่างมากลิ้นติดเสื้อ